คนะครับอันนี้เมื่อลองดับเบิลคลิกหรือว่าเปิดตัวสเก็ตอัพขึ้นมานะครับเป็นสเก็ตอัพ2022เนี่ยนะครับอยากจะอธิบายแบบนี้ก่อนในส่วนของด้านบนนะครับตรงด้านบนเนี้ยเราเรียกว่าเป็นเทมเพลตนะครับเป็นการเลือกเทมเพลตที่จะมีการสร้างโมเดลขึ้นมานะครับหลักๆแล้วมันจะมีการกำหนดหน่วยด้านล่างจะสังเกตดูนะครับด้านล่างจะมีอินมีเมตรมีอินมีมิลลิเมตรมีเซนติเมตรมีเมตรแต่ทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยนะครับผมมันจะมีการกำหนดตัวหลักๆ ก็จะเป็นคำว่า architectural นะครับจากด้านบนดังนั้นตอนแรกที่เราเลือกสร้างเนี่ยถ้าเราเลือกได้ตรงมันก็จะง่ายในการสร้างโมเดลนะครับมันจะง่ายในการสร้างโมเดลขึ้นมาทีนี้ในลักษณะของการสร้างโมเดลเนี่ยนะครับเราก็จะเลือกเป็นโดยส่วนใหญ่นะครับเราจะเลือกเป็นเมตรก็คือตัวนี้นะครับเนี่ยจะออกมาเป็นลักษณะนี้นะครับโอเคหน้าต่างที่ออกมาลักษณะนี้นะครับโดยเงื่อนไขแล้วเราจำเป็นจะต้องทำการปรับนะครับเพื่อให้ใช้งานได้เดี๋ยวผมอธิบายพื้นฐานก่อนนะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับโอเคตอนนี้เราอยู่ในส่วนของตัว SketchUp 2022นะครับเป็นตัวเป็นบทนำในก่อนการเริ่มใช้งานหรือการเขียนแบบด้านบนจะเป็นแถบเมนูบาร์ด้านบนนี่นะฮะจะเป็นแถบเมนูบาร์นะครับเป็นแถบเมนูบาร์ซึ่งเราสามารถเลือกใช้งานได้นะครับแต่มันจะมีแถบคำสั่งอีกบางส่วนที่จะต้องเอาออกมาด้วยนะครับก่อนอื่นเราเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงหัวข้อ Viewนะครับลองคลิกที่คำว่า Toolbar ครับบนสุดถูกต้องครับผมคลิกเลยครับ1ครั้งเราจะได้หน้าต่าง Toolbar ขึ้นมานะครับดูอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นเงื่อนไขหลักในการเซตหน้าจอให้เหมาะกับการเขียนแบบก็จะมีตัวแรกนะครับที่เราจะออกมาจะเห็นว่ามันจะมีคำว่าติ๊กตรง Getting Start เนี่ยนะฮะตรงนี้ไว้นะครับแล้วก็ Length Tool Set คือกดตรงนี้ครับนะครับจากนั้นก็จะมีตัวอื่นที่เราจำเป็นจะต้องเอามาใช้งานเลยก็จะมีในเรื่องของตัวเดี๋ยวนะฮะวิวนะครับนี่นะครับแล้วก็จะมีสแตนดาร์ดนะครับนะประมาณนี้ก่อนนะครับส่วนที่เหลือเดี๋ยวเราจะเอามาเพิ่มอีกทีหลังนะครับเมื่อได้แถบคำสั่งนะครับเราก็จะกดโคลสออกไปทีนี้วิธีการเรียงแถบคำสั่งนะครับวิธีการเรียงแถบคำสั่งเราเลื่อนเมาส์ไปที่ตรงแถบวิวที่เอามาเมื่อกี้นะครับคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนมาแล้วก็เลื่อนลงมาแบบนี้ฮะแถบคำสั่งจะต้องเรียงกันในลักษณะนี้นะครับแถบคำสั่งต้องเรียงกันในลักษณะนี้คือถ้าเราไม่เซตดีๆมันจะกินพื้นที่ในการเขียนแบบนะครับแล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับอันนี้เป็นส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงในเวอร์ชั่นก่อนๆหน้านั้นจากแต่ก่อนเนี่ยเขาใช้คำว่าเลเยอร์ปัจจุบันใช้คำว่าแท็กเข้ามาแทนนะครับแท็กนะฮะเปลี่ยนจากเลเยอร์ซึ่งใน AutoCAD เองก็ยังใช้คำว่าเลเยอร์อยู่แต่ใน SketchUp รุ่นใหม่ใช้คำว่าแท็กเดี๋ยวเราจะเอาเขาขึ้นมาด้วยนะครับนี่นะครับก็คือแท็กโอเคนะครับทีนี้เมื่อได้รูปแบบแบบนี้นะครับก็จะทำการเปิดเทก็คือถาดที่มีการเก็บข้อมูลบางส่วนไว้นะครับไปที่หัวข้อ Windows นะครับลองคลิกที่ Windows 1ครั้งครับกด Default Tray ตัวด้านบนสุดครับใช่ครับแล้วก็กด Show Tray ตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับผมครับผมประมาณนี้รู้สึกว่าหน้าจอมันกระพริบกระพริบไหมฮะผมไม่แน่ใจของผมไม่กระพริบครับของไม่กระพริบเนาะโอเคงั้นไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวดูต่อนะครับทีนี้ก็จะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมานะฮะได้หน้าต่างแบบนี้ขึ้นมาทีนี้เราดูแบบนี้นะครับตัวนี้มันมีอะไรบ้างมันก็จะเป็นแฉกไล่จากตัวแรกนะครับอันนี้คือแมทเทเรียลนะครับ
าเราจะใส่สร้างโมเดลเสร็จอยากจะใส่ material เราจะมาใส่ที่ตรงนี้ซึ่งเดี๋ยวจะมีหัวข้อที่ต้องเรียนอยู่นะครับ component เป็นลักษณะของชิ้นงานตรงนี้นะครับคือดึงออกมาใช้งานได้ style อันนี้เป็นรูปแบบนะครับของโมเดลในการเขียนแท็กตรงนี้ที่เปลี่ยนจากเลเยอร์มาเป็นแท็กคือตรงนี้นะครับอันนี้จะใช้งานหลักๆนะครับ shadow การกำหนดรูปแบบเงานะครับ scene นะครับ skin เนี่ยก็คือเป็นลักษณะของการตั้งรูปแบบคล้ายๆกับ animation ประมาณนั้นนะครับ instructure ก็คือรูปแบบการโชว์ให้เห็นว่าคำสั่งที่เราใช้งานเนี่ยนะครับมันจะใช้ในลักษณะไหนบ้างคือมันจะอธิบายถ้าเรากดตรงนี้ปุ๊บนะครับทุกตัวจะเรียงแบบนี้จะไม่มีตัวไหนโชว์มาแต่ถ้าเรากดที่แท็กเฉพาะแท็กจะโชว์มาเป็นลักษณะนี้นะครับอ่ะทีนี้กลับเข้ามาในรูปแบบของตัวSketchup นะครับที่เราเริ่มในการเรียนกันดูแบบนี้นะฮะตัวที่เราเห็นคุณต้นเมาส์ของคุณต้นจะมีปุ่มกลางใช่ไหมครับปุ่มกลางอยู่ครับผมลองกดปุ่มกลางค้างแล้วก็เลื่อนเมาส์ครับลองกดปุ่มกลางค้างแล้วก็เลื่อนเมาส์ครับเลื่อนเมาส์ครับเลื่อนไปทางซ้ายทางขวาอันนี้จะเป็นการควบคุมนะครับเป็นการควบคุมทิศทางการมองหรือพูดง่ายๆเป็นการออร์บิทเป็นการหมุนชิ้นงานลองกดแล้วก็เลื่อนใหม่ครับเลื่อนซ้ายเลื่อนขวาให้คล่องมือใช่ครับผมนะครับเป็นลักษณะนั้นนะครับเป็นลักษณะนี้นะฮะโอเคอันนี้ก็คือการใช้งานจากเมาส์ทีนี้นะครับตัวถัดมาคุณต้นเลื่อนเมาส์มากดตรงหัวข้อแพนตัวนี้นะครับลองคลิกครับครับแล้วเลื่อนเมาส์ออกมาคลิกซ้ายค้างแล้วก็เลื่อนนะครับซ้ายเลื่อนขวาเนาะนะครับครับผมโอเคนะครับทีนี้คุณต้นลองเลื่อนเมาส์มาหาเราเลื่อนเมาส์ออกเลื่อนเมาส์เข้าเลื่อนเมาส์ออกนะครับอันนี้จะเป็นการซูมอินซูมเอาท์ลองดูครับลองเลื่อนเมาส์ที่สกอร์ตรงลองเลื่อนเมาส์ครับเลื่อนตรงสกอร์นะฮะเลื่อนสกอร์ตรงวงกลมที่อยู่ตรงเมาส์นะครับเลื่อนเข้ามาหาเรามันจะเป็นการซูมอินซูมเอาท์ครับวงกลมอ๋อครับใช่ครับนั่นแหละครับโอเคนะครับอันนี้จะเป็นรูปแบบนะครับของการใช้งานจากเมาส์ส่วนหนึ่งนะครับโอเคทีนี้ถัดมานะครับที่คุณต้นเห็นจะมีแกนนะครับสีแดงสีเขียวสีน้ำเงินใน AutoCAD เราเรียกว่าเป็น X Y Z จำง่ายๆ X ก็คือสีแดง Y ก็คือสีเขียว Z ก็คือสีน้ำเงินแต่ใน SketchUp ไม่ได้ระบุเขาไม่ได้ระบุว่าเป็น X Y Z นะครับเขาเรียกว่าเป็นทิศสีแดงทิศสีเขียวทิศสีน้ำเงินนะครับจะเป็นในลักษณะนั้นนะฮะจะเป็นในลักษณะนั้นเดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนรู้นะครับต่อจากตรงนั้นอีกทีนึงนะฮะโอเคลักษณะการใช้งานต่อไปนะครับคือการเปิดไฟล์งานถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะเปิดไฟล์งานเราเลื่อนเมาส์ไปตรงหัวข้อไฟล์แล้วเราก็กด Open เราสามารถเปิดไฟล์งานที่มีอยู่ได้นะครับเปิดไฟล์งานที่มีอยู่ได้ทีนี้ลักษณะของการเปิดไฟล์งานขึ้นมา2ไฟล์ใน SketchUp นะครับใน SketchUp เนี่ยเวอร์ชันก่อนหน้านี้หรือเวอร์ชันนี้เองเนี่ยอาจจะยังเปิดขึ้นมาพร้อมกันไม่ได้แต่สามารถเลือกเปิดจากตรงนี้นะครับไฟล์ปกติเราไปที่ไฟล์ตรงนี้แล้วเราก็ไปเปิด SketchUp ขึ้นมาอีก1ตัวได้ยกตัวอย่างเช่นถ้ามาที่หน้า Desktop นะครับมาที่หน้า Desktop แล้วเราไปหานะครับเลือกเปิดอาจจะเลือกเปิดตัวไฟล์อาจจะลวกเปิด อะไรต่างๆจากตรงนี้ขึ้นมาก็เปิดขึ้นมาได้ถ้ามีไฟล์ SketchUp อยู่แต่ถ้าเปิดจากตรงนี้เลยนะครับไฟล์ Open เลยเนี่ยมันจะปิดตัวที่มีอยู่นะครับคือพูดง่ายๆมันไม่สตัวนี้ไม่สามารถเปิดซ้อนกันในลักษณะของ2ไฟล์ได้ไม่เหมือน AutoCAD นะครับแต่เป็นการเปิด2โปรแกรมขึ้นมา2ครั้งได้นะครับก็คือไปเปิดขึ้นมาอีก1ไฟล์ได้นะครับจะเป็นลักษณะนี้การเปิดไฟล์งานคือเปิดจากตรงนี้ขึ้นมาเลยเหมือนกันนะครับถัดมาการเซฟงานตัวนี้เป็นการเซฟปกติเซฟปกติหมายถึงกดเซฟทับไปเลยฮะนี่นะฮะแต่ถ้าเป็นการเซฟเพื่อตั้งชื่อก็จะมาที่ตรงนี้แล้วก็มาที่เซฟแอด
เพื่อตั้งชื่อใหม่สมมติว่าคุณต้นเปิดไฟล์งานของลูกค้ามาแล้วอยากจะเซฟเป็นชื่อใหม่ก็ต้องมาเซฟแอดนะครับถ้ากดเซฟจากตรงนี้มันจะเซฟทับเข้าไปครับโอเคที่เหลือพอร์ตเครื่องปริ้นจากตรงนี้เราแทบไม่ได้ใช้งานเราจะส่งไปที่ layout อยู่แล้วนะครับจะเป็นแบบนั้นนะฮะโอเคนะครับส่วนที่เหลือนะครับอันนี้เราจะเรียนตอนใช้งานนะครับตอนเริ่มใช้งานนะครับตอนเริ่มใช้งานก็จะมีการเริ่มเรียนกันแถบด้านล่างลงมานะครับคุณต้นจะสังเกตว่าบางตัวมันจะซ้ำกันมันจะซ้ำกันนะครับเช่นคำสั่งยางลบกับด้านบนก็จะซ้ำกันดินสอลายนะครับคำสั่งสี่เหลี่ยมเล็กแชงเกิลเนี่ยนะฮะกับตัวเนี้ยนี่นะครับก็คือความหมายก็คือตัวเดียวกันนั่นแหละนะฮะมันจะอยู่ในหัวข้อนี้นะฮะอยู่ในหัวข้อนี้พอเลื่อนออกมาแบบนี้ก็จะเห็นมันแบบนี้ฮะครับนะครับโอเคพวกนี้เดี๋ยวเราจะค่อยๆเรียนไปบางตัวเราแทบไม่ได้ใช้งานนะครับแต่ว่าเราจะดูเป็นแนวเป็นหลักการไว้ก่อนนะครับเป็นแนวเป็นหลักการไว้ก่อนนะครับโอเคอันนี้ก็คือทำความเข้าใจตัวแท็กเนาะตัวแท็กที่ผมพูดถึงก็คือมันจะมีการกำหนดรูปแบบของแท็กอยู่ตรงนี้นี่นะฮะรูปแบบของแท็กรูปแบบของตัวที่จะมีการใช้งานอ่ะทีนี้นะครับอันนี้คือเป็นลักษณะเหมือนกับเป็นบทนำ